ดีมากครับเป็นไงบ้างครับเกมของเราวันนี้ก็ตอนยกแรกดูเชิงน้องไปก่อนยกสามก็เดินอัดครับก็น้องเขามีแข้งซ้ายออกจุกจิกใจไปเรื่อยแล้วก็เลยต้องยกสามก็เลยต้องเดินติดตัวรู้ไหมว่าเด็กก่อนชกนี่เราเป็นรองรู้ครับเป็นรองเยอะเลยครับตอนนี้รู้สึกยังไงหลังจากที่พิเศษแพงมาได้ก็ดีใจครับแล้วอย่างนึงก็เกิดแล้วด้วยครับหลังจากแพ้มา2ไฟครับแล้วเพชรโฟกัสมาเป็นไงบ้างอะไรครับเพชรโฟกัสผู้โชคของเรามาเป็นไงบ้างก็น้องก็มีแข้งซ้ายดีครับซ้ายออกไวครับคิดว่าจุดไหนที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมที่ทำให้เราชนะวันนี้ก็มีเป็นลูกทีต่อทีครับพอเราโดนแล้วเราไม่เป็นไรครับแต่น้องก็โดนแล้วน้องขอยุบครับเดี๋ยวได้ชิ้นเท่าไหร่แสนมีแน่นอนนะครับแน่นอนเพราะเลทไปลองเยอะแล้วนะครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยที่เชียร์และให้กำลังใจวันนี้เยอะมากเลยที่เชียร์กันก้าวฝากขอบคุณ FC ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดครับผมจะทำเต็มที่ทุกไฟครับขอบคุณครับประชาชนยินดีด้วยครับสำหรับชัยชนะวันนี้ครับครับขอบคุณมากจังหวะไหนไม่เป็นไรครับแต่ว่าจังหวะไหนที่เราคิดว่าเราแพ้ยกไหนโดนพวกก็ล้มครับโอ้จังหวะที่ล้มบ่อยนะบ่อยกันครับจริงๆเตะได้ 3-4 แข้งแล้วนี่เราไปล้ม 2-3 ครั้งเหรอมั้งใช่ครับมันเราหยุดไป2เดือนได้แหละครับโอ้ครับผมครับผมจากปลายเดือนเป็นเดือนนะครับหยุดไปนานครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ขึ้นรายการรอบแรกก็เป็นโควิดครับแล้วก็หยุดไปนานแล้วโอ้น้องหยุดไปนาน2เดือนครับผมมีโอกาสได้แก้มือมั้ยก็ผมขอให้ใจอีกสักไฟ2ไฟแก้ได้ครับไฟ2ไฟนะพี่กัดไหนกัด129ก็ได้ครับไปกัดนี่เนาะได้ครับอ่ะไม่เป็นไรเอาฝากแฟนมวยหน่อยเอาน้องอ่ะขอแฟนมวยเข้าไปครับเพราะวันนี้เต็มที่แล้วครับผมก็มีแพ้มีชนะครับผมครับผมเอาละครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับผมวันนี้เต็มที่แล้วนะครับผมหยุดไปนานด้วยนะครับแล้วก็ป่วยด้วยเนาะมาเป็นกำลังใจให้น้องครับเอาใหม่เอาใหม่โอเคพี่เสือครับที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมวันนี้ครับพอลูกล้มครับล้มบ่อยเกินครับลูกล้มใช่ไหมใช่ครับและผู้ชมเข้ามาเป็นไงบ้างกาก้าพี่เขาแข็งแรงครับเป็นแข็งแรงครับวันนี้เราก็จังหวะของเราไม่ได้แล้ววันนี้ใช่จังหวะเราไม่ได้ครับแล้วก็เราไปเร่งเกินครับเร่งเกินช่วงยก2ยก3ใช่ครับไปเร่งยก2เกินแล้วก็เอาเวลาจะมาเร่งไม่ขึ้นเพราะว่าเราใช่ครับใช่ครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยน้องก็เต็มที่แล้วครับก็ขอโทษแฟนมวย FC ทุกประเทศครับไปหน้าว่ากันใหม่ครับผมโอเคครับน้องชายเป็นกำลังใจครับผมครับผม